ทาทายังเปิดใจรักครั้งใหม่ให้สถานะบุ๊กสิกพัทเพื่อนสนิทที่สุดไม่แคร์ข่าวลือฝ่ายชายหลังจากที่แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของนักร้องสาวอมิตาทาทายังซึ่งถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักแสดงนายแบบหนุ่มสุดหล่อบุ๊กสิกพัทเศรษฐพงษ์พัทหลังจากที่ทาทาลงภาพคู่สุดหวานล่าสุดวันที่28 มีนาคม 2566มีโอกาสเจอทาทาที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแกรมมี่อาร์เอสคอนเสิร์ตโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มบุ๊กยอมรับว่าตอนนี้กำลังเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้กันพร้อมเผยสาเหตุที่ยอมเปิดใจกับหนุ่มคนนี้เป็นแฟนกันไหมพวกเธอรีบไปสรุปกันก่อนทางเราไม่รีบทางเราใจเย็นอยู่มีการพูดคุยกันอยู่ก็คุยกันอยู่ถ่ายรูปกันขนาดนี้ก็คุยกันค่ะจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะแต่เพิ่งจะมาสนิทกันเมื่อเดือนธันวาคมอะไรทำให้คลิกกับคนนี้ใจเย็นคือกับคนนี้สบายใจมั้งคะหัวเราะเยอะขึ้นก็ดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจทาก็หวังว่าจะทำให้เขามีความสุขด้วยจะให้เรามีความสุขคนเดียวก็ไม่ได้ทาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้และไม่ได้อยากรีบเร่งอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนแซวหวานมากสรุปเราลงรูปคู่ใครในไอจีไม่ได้เนอะซึ่งที่ผ่านมาก็มีลงเยอะมากแต่ไม่ไปดูกันทำไมเลือกเปิดใจกับคนนี้ใจเย็นทาคิดว่าไอจีคืออัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละช่วงถ้าไปดูของทาทาจะไม่ได้ลบเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเราจะได้ย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงและในช่วงชีวิตนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่กับคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจเหมือนที่บอกก็มีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็โอเคเราใจเย็นอยู่อย่ารีบพอเริ่มมีกระแสข่าวรู้สึกอย่างไรบ้างมันคงเป็นธรรมดาของเราสองคนเพราะเขาก็เป็นดาราเหมือนกันแต่ตัวทาเองเอาจริงๆเลยนะรูปคู่แรกที่ทุกคนคิดว่าเปิดตัวคือไปกินข้าวถ่ายรูปแล้วเห็นรูปแสงทุกอย่างมันดีควรเอาไปประดับไอจีแล้วเราก็ถ่ายรูปให้บุ๊กและงัดชื่อช่างภาพเมืองไทยหลายคนให้เป็นเหมือนโจ๊กพอโพสต์ไปก็ตกใจกระแสมาแรงมากเป็นแฟนกันเปิดตัวแล้วมายินดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นกับเราหน่อยเราเพิ่งผ่านมาถึงแม้จะนานแล้ว2 ปีมันก็ต้องใช้เวลาที่จะไปเริ่มหรืออะไรใหม่ทาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรีบหรือเร่งอยากจะใช้เวลาดีๆตรงนี้นานๆความสัมพันธ์ตอนนี้ให้เรียกว่าอะไรคุยกันแล้วละเนื้อหญิงเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้ก็ปรึกษากันกินข้าวหญิงหลังจากลงรูปแรกไปพอรูปต่อไปก็สวยทุกรูปเลยมีความเตรียมพร้อมคือเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเนาะเราก็ไม่แย่เหมือนกันนะฉะนั้นทาคิดว่ามันเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกันบอกแล้วว่ามีไว้ประดับไอจีก็ดีค่ะมีเวลาที่ใช้ร่วมกันแค่ไหนว่างก็เจอกันค่ะก็คุยกันจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนกลายเป็นว่าเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วถูกคอปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจ๊กกันหลายๆอย่างหัวเราะกันเยอะขึ้นบุ๊กเขามีเอนเนอร์จี้ที่ดีเวลาคนอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนพลังงานดีมีพลังงานบวกแล้วเป็นคนใส่ใจคนอื่นๆก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้พวกคุณก็อย่าคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นก่อนมันมีผลไหมกับการที่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกดดันเราไหมไม่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะก็ดีใจที่ทุกคนยินดีพูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวหัวเราะตัวบุ๊กเองเขาว่ายังไงบ้างพอมีข่าวออกมาแล้วคุยค่ะเราต้องคุยอยู่แล้วก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติ
แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้ก็ดูกันไปค่ะเวลามีรักใหม่คุยกับน้องเรลูกชายว่ายังไงบ้างใจเย็นใจเย็นค่ะเรกับบุ๊กเห็นกันมานานแล้วเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้ว่าอยู่ดีๆไม่รู้จักอะไรกันแล้วเข้ามาอย่างที่ทาบอกด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าคืออะไรคือเป็นเพื่อนสนิทแหละเขาเกรงไหมคนมาโฟกัสคู่เรามากขึ้นทาเกรงส่วนเขาดูชิลมากเลยทาค่อนข้างเกรงเพราะว่าทาก็แคร์ความรู้สึกของเรด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาพูดตรงนี้วันหนึ่งลูกเราก็กลับมาดูได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษกับกระแสข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขาว่าไม่แมนเท่าไหร่ทาคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วทาคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุ๊กเองมันไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ทาจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วสำหรับทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้เลยทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ทำองค์แค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆทาคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วดีใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราไปในทางที่ดีทำให้เราสบายใจก็โอเคสองโมเมนต์หวานอเล็กโบณเดชน์ยาย่างานบอลหรืองานคนคลั่งรักหมากคิมก็นึกว่างานแต่งสองโมเมนต์หวานอเล็กโบณเดชน์ยาย่างานบอลช่อง3หรือว่างานรวมตัวคนคลั่งรักท่ามกลางอากาศร้อนระอุงานบอลช่อง3มหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3 Be Love Festival 53ปีดีต่อใจโดยนอกจากโซเชียลแห่แชร์หลายคู่หวานทะลุร้อนหมากปรินกับคิมเบอร์รี่เผยช็อตจับมือกันแน่นตลอดเวลาจนโดนแซวงานบอลหรืองานแต่งส่วนคู่หวานอีกคู่ณเดชน์คูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาแฟนๆก็แห่แชร์โมเมนต์ขณะนางเอกสาวเดินไปที่สนามไปให้กำลังใจแฟนหนุ่มโดยมีการพูดคุยกันก่อนณเดชน์จะจุ๊บที่ไหล่ของสาวยาย่าสุดหวานอีกคู่ก็หวานไม่ยอมกันอเล็กธีรเดชกับโบเมลดาเผยช็อตที่คนข้างๆก็ไม่ไหวต้องปล่อยให้ทั้งคู่หวานกันท่ามกลางอากาศร้อนกับโมเมนต์หนุ่มอเล็กสัมผัสแก้มโบอย่างทะนุถนอมท่ามกลางสายตาแฟนๆที่เห็นแล้วก็เขินแทนหนักมากคลิปอเล็กโบมีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจพาราดอกยกก้อยนัตตี้ดรีมเล่นเยอะเหนื่อยกว่าใน MV เอาแต่ใจพาราดอกยกก้อยนัตตี้ดรีมเล่นเยอะเหนื่อยกว่าใน MV เอาแต่ใจเพลงแรกจากโปรเจกต์เพลินออริจินอลอัลบั้มเฮในเครือ GMM Grammy สดใสทะลุล้านไปแล้วหลังจากปล่อย MV เพลงเอาแต่ใจที่มีเรื่องราวสนุกสนานสไตล์พาราดอกบวกกับความแสบซ่าน่ารักของก้อยนัตตี้ดรีมโดยเพลงนี้เป็นเพลงแรกจากโปรเจกต์เพลินออริจินัลอัลบั้มเฮที่แอบเพลินจับมือกับค่ายไวมิวสิกในเครือ GMM Grammy รวม10ศิลปินนักร้องนักดนตรีมาร่วมสร้างสรรค์5เพลงด้วยกันสำหรับเนื้อหาใน MV เกี่ยวกับผู้หญิงชอบที่จะปั่นผู้ชายอยากที่จะให้เขามาง้ออยากจะเอาแต่ใจแบ่งเป็นทีมผู้ชายทีมผู้หญิงที่ต้องแข่งกันเพื่อเอาชนะพาราดอกงานนี้ฝ่ายสาวสาวก้อยนัตตี้ดรีมก็มาเล่าถึงความสนุกให้เราฟังบรรยากาศการถ่าย MV เอาแต่ใจในวันนั้นบอกเลยว่าพวกเราโชคดีมากๆที่การถ่ายทำ MV ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอินดอร์ทำให้เราแบบไม่ร้อนเย็นสบายตลอดเวลาค่ะหัวเราะเราก็เลยมีแรงที่จะเล่นอย่างเต็มที่มากๆแล้วกับพี่พาราดอกเรารู้สึกว่าเวลาพี่อยู่กับพวกเราเขาจะดูแบบนิ่งไปเลยเพราะว่าพวกเราเสียงดังโวยวายมากหัวเราะเวลาแบบแอคชั่นให้เล่นให้กระโดดให้อะไรแบบนี้เขาก็จะเต็มที่มากรู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักจัง
ซึ่งพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับพี่พาราดอกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินที่เราติดตามฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้เราจะได้มาร้องเพลงฟีดกับพี่พาราดอกค่ะสุดท้ายพวกเราก็อยากจะชวนทุกๆคนนะคะไปฟังไปชม MV เพลงเอาแต่ใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเต้นเอาแต่ใจชาเลนจ์กันด้วยมีท่าเต้นให้ด้วยนะคะไปเต้นกันเยอะๆนะคะพาราดอกด้านต้าพาราดอกก็มาพูดถึงความน่ารักของก้อยนัตตี้ดรีมไว้ว่าประทับใจความเป็นมืออาชีพของทุกๆคนครับแต่ละคนก็ร้องเพลงกันดีอยู่แล้วด้วยและก็มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับเพลงมีความแสบซ่าและเอาแต่ใจฮ่าฮ่าบรรยากาศตอนถ่ายก็สนุกครับแต่ของน้องก้อยนัตตี้ดรีมน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะมีบทที่ต้องเล่นเยอะของวงสบายหน่อยอยู่แค่ในช่วงร่วมซีนกันบนเวทีก็ขอฝากเพลงพิเศษเอาแต่ใจด้วยครับเพลงนี้อยากให้สาวๆเอาไว้ใช้แซวตัวเองหรืออยากให้เป็นเพลงสนุกสนานในงานรื่นเริงต่างๆและสามารถฟังสดๆได้ตามคอนเสิร์ตของพวกเราพาราดอกได้อีกทางครับพาราดอกสำหรับเพลงเอาแต่ใจพาราดอกและก้อยนัตตี้ดรีมชมมิวสิกวิดีโอที่